ีนี้ค่ะเวลาถึงการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยหนึ่งเรื่องที่มีคนพูดขึ้นมาก็คือว่าอาจจะต้องไปดูการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในบริษัทในระบบหรือการเปิดเผยข้อมูลต่างๆสู่ผู้ถือหุ้นด้วยอันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเข้าไปส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยยังไงบ้างอะคะครับผมเล่าอย่างนี้ว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเวลาเราพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันของเขาเนี่ยมันทำได้สองรูปแบบอันที่หนึ่งก็คือเขาโกงเองอย่างที่ว่าโกงเงินออกจากบริษัทการที่สองคือเขาไปช่วยคนอื่นโกงนะครับอันโกงเองเนี่ยก็ต้องแก้ด้วยวิธีอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งล้อมคอกทั้งลงโทษให้เข็ดหลาบอีกอันที่สองที่น่าสนใจก็คือไปช่วยคนอื่นโกงเนี่ยไปให้สินบนคนไปให้ผลตอบแทนที่ไม่ควรได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่พยายามจะร่วมมือกับภาคีอื่นๆเนี่ยเพื่อจะป้องกันหรือเพื่อจะระงับมันนะครับตอนนี้แนวที่เรากำลังคิดจะทำเนี่ยมันมี2ด้านด้วยกันอันนึงก็คือพยายามส่งเสริมคนทำดีให้ทำดีขึ้นให้เป็นที่เชื่อหน้าชูตาให้คนเห็นแต่ที่2ก็คือพยายามดักจับคนไม่ดีให้ได้ให้เขาเกรงกลัวให้เขารู้สึกว่าถูกจับตามองอันแรกเนี่ยครับอันทั้งสองอย่างเนี่ยจะทำไปพร้อมๆกันคู่ขนานกันอันแรกที่จะพยายามส่งเสริมคนทำดีให้เป็นที่มองเห็นเนี่ยเราคิดจะทำอย่างนี้ครับคือปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยเราทำมากแล้วไอ้เรื่องที่เรียกว่าบริษัทพิบาล Corporate Governance เนี่ยนะครับส่งเสริมให้ทำแล้วก็ภาพรวมออกมาก็ดีมากเลยนะฮะประเทศไทยตอนนี้แบบในสายตาต่างชาติเนี่ยเราก้าวกระโดดจากเดิมจุดเดิมของเราเนี่ยไปไกลมากแต่ตอนนี้ที่กำลังจะทำก็คือเราจะพยายามขยับจากที่ เราเรียกว่าเป็นบริษัทพิบาลหรือ Corporate Governance เนี่ยไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า CSR คือความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะครับ CSR นี่จริงๆมันก็คล้ายๆกับบริษัทพิบาลนี่แหละแต่ว่ามันขยับออกไปจากที่เป็นอะไรซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทแท้ๆเท่านั้นเนี่ยไปถึงชุมชนไปถึงสังคมซึ่งรวมไปถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราขยับจาก CG ไป CSR ได้เนี่ยก็จะทำให้ไอ้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยอาจจะน้อยลงวิธีที่เราทำเราจะทำอย่างนี้ครับเราจะทำเป็น3ขั้นตอนนี้ที่คุยกันกับทั้งบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขั้นแรกคือสิ้นปีนี้เราจะออกคู่มือมา2เล่มนะครับเล่มนึงก็คือจะเป็นตัวอธิบายว่า CSR คืออะไรให้เข้าใจกันจริงๆว่า CSR มันไม่ใช่แค่บริจาคสิ่งของบริจาคเงินอันที่2ก็คือจะทำคู่มือการทำรายงานเวลาบริษัททำ CSR แล้วเนี่ยต้องรายงานออกมาด้วยนะครับคู่มือ2เล่มเนี่ยจะกำลังเร่งกันอยู่พยายามจะทำให้เสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้พอได้คู่มือ2เล่มเนี่ยก็จะประคมข่าวใหญ่ตอนสิ้นปีนี้ว่าอ้าวคราวนี้นะเราจะยกระดับจาก CG ไปสู่ CSR แล้วเราก็จะมีคู่มืออย่างละเอียดให้บริษัทไปทำเป็นการเป่าประกาศทั้งเชิญชวนทั้งบอกข้อสอบล่วงหน้าในสิ้นปีนี้นะครับปี54พอปี55ทั้งปีเนี่ยก็จะเชิญชวนให้บริษัททำจะอาศัยความร่วมมืออีกเอาบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำเรื่องCSRเยอะๆมีประสบการณ์เยอะๆมาสอนบริษัทเล็กๆมาให้ความรู้มาแบ่งปันความรู้กันให้ปี55เนี่ยเป็นปีแห่งการทำเรื่องCSRจริงจังแล้วปี56เป็นปีที่ทำรายงานตามคู่มือฉบับที่2นี่แหละว่าต้องเขียนรายงานยังไงถ้าเผื่อทำอย่างที่ว่านี้ได้ปี56ก็จะเป็นปีที่มาวัดผลมาดูรายงานที่เขาทำออกมามาให้คะแนนแล้วก็มาให้รางวัลกันคนไทยชอบการให้รางวัลนะให้รางวัลเนี่ยก็ทำได้หลายแบบเช่นตลาดหลักทรัพย์อาจจะไปทำเป็นกระดานพิเศษเช่นกระดานใสสะอาดกระดานคนดีหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เอาบริษัทที่ทำรายงานออกมาแล้วดีผ่านเนี่ยเอาไปไว้ในกระดานพิเศษนี้คนทั่วไปก็จะเห็นว่าอันนี้นะเป็นพวกบริษัทดีบริษัทใสสะอาดที่จะช่วยได้อีกอย่างนึงก็คือพวกกองทุนรวมกองทุนรวมก็สามารถจะตั้งกองทุนใสสะอาดกองทุนคนดีอะไรเนี่ยมาซื้อหุ้นของพวกบริษัทดีๆพวกนี้เนี่ยถ้าทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันเนี่ยนะครับก็คิดว่าใน3ปีเองปี1ปี54นี่บอกข้อสอบปี55ทำปี56วัดผลเราก็อาจจะได้ชุมชนบริษัทจดทะเบียนใสสะอาดบริษัทคนดีเนี่ยขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วก็หวังว่ามันจะแพร่ขยายมันจะลามออกไปอีกก็จะได้ประชากรตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นก็เป็นหนึ่งในวิธีที่คิดจะทำสำหรับอันนี้เฉพาะสำหรับส่งเสริมคนดีส่วนจะตามจับคนไม่ดีอันนี้อาจจะยากกว่านะแล้วถ้าไปตามจับเฉพาะในบริษัทจดทะเบียนเดี๋ยวมันก็จะไปเกิดปัญหาว่าแล้วบริษัทคู่แข่งเขาที่อยู่นอกตลาดล่ะจะได้เปรียบเขาจะเสียเปรียบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้ยากกว่า
ฟังดูแล้วเนี่ยอยากจะให้ถึงเป้าหมายตอนคะแนนสอบออกเร็วๆว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะมีบริษัทที่เป็นเรียกว่าบริษัทที่ดีคนดีเนี่ยเยอะมากขึ้นแค่ไหนและที่สำคัญไปตามจับคนร้ายได้เยอะมากแค่ไหนด้วยว่าอยากจะเห็นจริงค่ะว่าคนที่ทำให้เกิดปัญหาทีนี้เนี่ยโครงการที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าคุณผู้ชมชมรายการเราอยู่ก็คงจะให้กำลังใจกับทางกลต.ให้ประสบความสำเร็จด้วยแต่ว่ามีคำถามที่แฝงเข้ามาด้วยว่าแล้วอย่างของกลต.เองขององค์กรเราเองเรามีการดูแลหรือว่าคัดเลือกคนมาทำงานคนที่จะก้าวเข้ามาจัดการในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเรามีกฎเกณฑ์การคัดเลือกยังไงบ้างล่ะคะเราต้องเข้มยิ่งกว่าได้ป่ะคะคนหนึ่งเราก็สอบประวัติเพื่อให้แน่ใจว่าคนของเราเองเพราะเราเป็นคนใช้อำนาจตามกฎหมายเราก็ต้องระวังต้องดูอย่างละเอียดมาระดับหนึ่งนะครับอีกอย่างนึงมันก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่เราสร้างกันขึ้นมาด้วยนะครับตอนที่เราเริ่มต้นสร้างองค์กรเนี่ยคนส่วนใหญ่ผู้บริหารก็มาจากแบงค์ชาติก็รับวัฒนธรรมแบงค์ชาติมาก็ทำให้ผู้บริหารก็จะทำให้เป็นตัวอย่างให้ปราศจากข้อสงสัยว่าเรื่องพวกนี้เราไม่รับนะสินบนเราไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังๆทำตามค่ะเหมือนสื่อมวลชนเวลาทำหน้าที่ใช่ไหมคะที่ถูกปลูกฝังมาว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรกันบ้างทีนี้ถ้าให้คุณชาลีทิ้งท้ายค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีรัฐบาลใหม่ด้วยเรามีการเมืองที่อาจจะเดินหน้าเข้าสู่ประชาธิปไตยมากขึ้นหลายคนก็มองว่าอาจจะก่อให้เกิดการพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องต่างๆที่ไม่โปร่งใสไปหรือเปล่าถ้าให้คุณชาลีประเมินหรือว่ามองหรือคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันด้วยทิ้งท้ายรายการสักนิดนึงค่ะคุณชาลีมองว่าจะเป็นยังไงบ้างคะผมอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีความคิดว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราเป็นเรื่องของเราอย่าไปชี้ว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นหน่วยงานนั้นมีหน้าที่ทำหน่วยงานนี้ทำเนี่ยมันจะไม่สำเร็จสักทีแต่ถ้าทุกคนมองว่าเราเนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาถ้าเราเห็นใครทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอย่านิ่งดูดาย คนไทยชอบอะไรนะพูดไปสองไพ่เบี้ยใช่ไหมครับนี่เสียตะมึงทองหรือเรื่องธุระไม่ใช่ต้องเปลี่ยนความคิดต้องช่วยกันต้องทำให้คนที่จะทุจริตเนี่ยรู้สึกว่าถูกจับจ้องจากทั่วทุกสารทิศทำเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะมีคนเห็นแล้วบอกตัวเองไม่มีอำนาจคนอื่นมีอำนาจก็ไปทำต่อถ้าร่วมมือกันได้ถ้าคนใดทุกคนมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเนี่ยผมก็คิดว่าปัญหานี้แก้ได้ค่ะก็ฟังแบบนี้นะคะนอกจากเราจะเชื่อมั่นนะคะต่อแนวทางการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นนะคะในบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนแล้วเราก็ได้เห็นโครงการดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ถึงเวลานั้นต้องมาขอสัมภาษณ์แล้วก็มาดูคู่มืออีกทีนึงด้วยนะคะและที่สำคัญข้อคิดที่ได้จากคุณชาลีในวันนี้แต่ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ทุกๆภาคส่วนนั้นมีกำลังใจและก็ร่วมมือกันแก้ปัญหานี้ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชาลีมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบพระคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะทิ้งท้ายรายการกันด้วยกิจกรรมดีๆจากหอการค้าไทยทั่วประเทศค่ะแล้วกลับมาเจอกับรายการของเราได้ใหม่นะคะส่วนวันนี้ดิฉันและคุณชาลีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ